รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับรายการ Key to Success กุญแจไขความลับสู่ความสำเร็จกับดิฉันสุญญานุ่นพันธ์นะคะท่านผู้ชมคะคนเราที่จะประสบความสำเร็จนั้นมีสาเหตุจากหลายอย่างนะคะทั้งแรงบันดาลใจทั้งประสบการณ์ที่สั่งสมมาในวัยเด็กหรือมาจากแรงกดดันที่กลายเป็นแรงผลักดันวันนี้ค่ะแขกรับเชิญของเราคือคุณแอนจักรพงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท JKN Global Media จำกัดมหาชนนะคะซึ่งเธอได้เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จเป็นนักธุรกิจข้ามเพศที่สามารถส่งออกและนำเข้าคอนเทนต์เป็นที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยรวมทั้งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของสารคดีหรือคอนเทนต์ระดับโลกนะคะกว่าที่เธอจะประสบความสำเร็จได้แบบนี้เธอต้องฝ่าฟันอุปสรรคมาอย่างมากมายค่ะวันนี้ค่ะทางรายการ Key to Success จะไปสนทนากับเธอค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปพบกับคุณแอนนะคะจะพาท่านผู้ชมไปพบกับคนต้นแบบรักสิ่งแวดล้อมที่ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวและเรื่องราวดีๆจากปตท.ค่ะเมื่อกรุงเทพกลายเป็นศูนย์กลางการพัฒนาด้านวัตถุอย่างต่อเนื่องผู้คนหลั่งไหลเข้ามาอาศัยหนาแน่นการปล่อยน้ำเสียจากสถานประกอบการและบ้านเรือนริมคลองเป็นต้นเหตุทำให้น้ำเน่าเสียและผักตบชวาที่ขยายตัวเต็มลำคลองเป็นอีกปัญหาหนึ่งบริเวณชุมชนในเครือข่ายมัสยิดกะมาลุนอิสลามซึ่งในขณะนั้นต้องการการแก้ไขมาโดยตลอดค่ะนี่คือคลองแสนแสบใช่ไหมตรงนี้ตรงหน้าเราเห็นคลองแสนแสบแต่ว่าคลองแสนแสบนั้นอดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้อาจจะดูเป็นคนละอย่างตอนช่วงอดีตจริงๆแล้วนะคลองแสนแสบนั้นจะใสเหมือนนี่แหละเพราะว่าวิถีชีวิตของคนมุสลิมเราเนี่ยต้องอยู่กับน้ำเนี่ยวันหนึ่งอย่างน้อยต้องอาบน้ำละหมาดถึง5ครั้งนะครับก็มีช่วงเช้ามืดแล้วก็ช่วงบ่ายแล้วก็ช่วงก่อนตะวันตกแล้วก็ตอนตะวันตกดินแล้วแล้วก็ช่วงดึกหน่อยนะครับก็คือละหมาดเวลาคือการเข้าเฝ้าพระผู้เป็นเจ้าอันนี้คือเป็นกิจวัตรของวิถีชีวิตของชาวมุสลิมที่จะต้องผูกพันกับสายน้ำเมื่อชาวบ้านมีรถมีลาก็ไม่ได้ซื้อไม่ได้ดูแลคลองปล่อยให้คลองจนกระทั่งถึงพ.ศ. 2535-36นั้นผักตบชวานี่แน่นผักตบชวานี่แน่นจนกระทั่งว่าสามารถเอาไม้พาดแล้วก็เดินข้ามได้อันนั้นคือในอดีตช่วงกลางๆแต่ช่วงแรกๆมันจะใสเหมือนนี่แหละแต่พอนั้นเราก็มาคิดกันก็คิดว่าจะทำความสะอาดคลองยังไงจากที่ว่าผักตบชวาแน่นไปหมดผักตบชวาแน่นหมดเราก็เริ่มคิดทำอยู่ในประมาณพ.ศ.ปลายๆพ.ศ. 2535นะครับพ.ศ. 2535โดยที่ขนผักตบชวาได้ขึ้นฝั่งโดยใช้ความร่วมมือของชาวบ้านทางมัสยิดทางอิหม่ามนี่เขาก็มีการรณรงค์เพื่อที่จะให้มีการลอกคูคลองก็ชักชวนชาวบ้านแล้วก็เด็กๆที่มีจิตอาสามาช่วยกันลากขึ้นแล้วก็ทางกทมก็จะส่งเรือขุดคลองมาลอกแล้วก็เอาเลนขึ้นบนตลิ่งเนี้ยก็ทำให้คลองเนี่ยมีพื้นที่กว้างขึ้นการร
่วมมือร่วมใจกันในชุมชนเครือข่ายมัสยิดกะมาลุนอิสลามในการแก้ปัญหาผักตบชวาจนประสบความสำเร็จจึงเป็นแรงผลักดันให้คนในชุมชนต่อยอดความสามัคคีและรักษาสิ่งแวดล้อมให้คลองแสนแสบให้มีความใสสะอาดอยู่คู่กับชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไปโดยมีการรวมกลุ่มกันทำน้ำชีวภาพเพื่อปรับสมดุลให้น้ำมีคุณภาพที่ดีไม่เน่าเสียอีกด้วยค่ะน้ำชีวภาพนี่ตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่เริ่มที่ทำคลองก็พอดีมีหน่วยงานหลายหน่วยงานนะครับมาทั้งสอนมาทั้งพาไปดูงานพาไปดูงานต่างๆนะเราจะมีการเทกันทุกปีตรงนี้ในชายเนี่ยจะมีการเทน้ำชีวภาพทุกปีวันที่20กันยายนทุกปีเราจัดงานมาแล้ว22ปีจากพระเทพเสด็จในปีพ.ศ.2537จัดงานทุกปีแล้วก็มีการรณรงค์เรื่องของการดูแลคลองต่างๆแล้วก็เรื่องของการเทน้ำชีวภาพก็เราก็จะทำกันเวลามีน้ำเน่าน้ำเสียก็จะแต่ละบ้านที่มีทำก็จะเอามารวมกันแล้วก็เอามาให้ช่วยกันเทดีขึ้นค่ะอยู่สัก 2-3 วันน้ำก็ใสขึ้นกลิ่นก็จะไม่มีกลิ่นเหม็นที่จริงแล้วเราทำงานเราก็ไม่ได้หวังรางวัลอะไรรางวัลอะไรนะฮะเป็นเงินรางวัลของปตท.นะปตท.เขาจะจัดอยู่แล้วก็ได้อยู่3ครั้งอย่างน้อยก็พวกเราก็ทำความดีทำสิ่งต่างๆนี้ยังมีคนเห็นฮะพอมีคนเห็นแล้วเขาก็จัดรางวัลให้อันนั้นก็ถือว่าธรรมดานะครับคือมุสลิมนั้นถือว่าเมื่อเราทำประโยชน์อะไรแล้วก็มีการให้กำลังใจกันใหญ่เช่นนี้คงไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่าการได้อยู่ในชุมชนที่แม้ว่าจะเป็นผู้คนต่างถิ่นก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขมีสภาพแวดล้อมที่สะอาดเต็มไปด้วยสีเขียวที่เกิดมาจากความร่วมแรงร่วมใจของทุกคนในชุมชนนี่คือคุณภาพชีวิตที่ดีของคนเมืองที่ทุกคนใฝ่ฝันค่ะสนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนเอาเฟสลาเต้ค่ะค่ะค่ะอะไรกันเดียวค่ะเสียงคุ้นคุ้นสวัสดีคุณแอนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอ้ายังไงนี่มันเป็นกาแฟทานเหรอคะเป็นเจ้าของร้านเองค่ะเวลคัมค่ะตายละคุณแอนจักรพงศ์จักราจุฑาทิพย์สตรีข้ามเพศจากเด็กปั๊มสู่เศรษฐีหมื่นล้านที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในฐานะนักธุรกิจเจ้าของบริษัท JKN Global Media จำกัดมหาชนที่เธอเรียกตัวเองว่าเป็นกระทิงเหล็กที่ทั้งอึดทั้งสู้ทั้งฟัดไม่มีถอยผู้ที่ทำให้คนที่เคยเมินเฉยต่อรายการโทรทัศน์ให้กลับมาติดซีรีส์ต่างประเทศอีกครั้งโดยเฉพาะซีรีส์อินเดียที่เป็นที่นิยมจนติดกันแบบงอมแงมกันอีกครั้งอยู่ในขณะนี้เพราะว่านี่กำลังจะมาแวะทานกาแฟก่อนที่จะไปนัดคุณแอนที่บริษัทข้างๆ JKN Gallery สารยาของดิฉันและ15ไร่ทั้ง2ฝั่งนี้ปั๊มทั้ง2ฝั่ง Amazon ทั้ง2ฝั่งและ 7-Eleven ทั้ง2ฝั่งค่ะอุ๊ย Amazing ค่ะสตรีข้ามเพศที่เขาเรียกว่ากระทิงข้ามเพศนะคะโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าเราจะมาบุพเพสันนิวาสกันที่ Amazon ใช่ค่ะถือว่าเป็นพรหมลิขิตนะคะพรหมลิขิตงั้นเดี๋ยวช่วงระหว่างเรารอกาแฟเราไปนั่งคุยกันก่อนดีมั้ยคะได้เลยนะข้างนอกไปเลยค่ะ Amazon ค่ะที่นี่ค่ะของ JKN ค่ะโอ้โหสุดยอดค่ะเราก็ได้มาบุพเพสันนิวาสกันที่ร้านกาแฟนะคะอ๋อเจ้านะคะแล้วทำไม คุณแอนเป็นเจ้าของปั๊มน้ำมันด้วยจริงหรอค่ะตั้งแต่เด็กจริงๆเนี่ยเดี๋ยวจะไปเล่าลึกตอนที่เข้าไปอยู่แกลเลอรี่เนาะเอาเรื่องธุรกิจตอนนี้ต้องบอกว่า
มันเป็นแรงบันดาลใจแต่เด็กเพราะทำงานเป็นเด็กปั๊มมาก่อนพอเวลาที่อยู่ที่ซิดนีย์คือไปเรียนหนังสือเนี่ยตอนนั้นตอนประมาณอายุ15-16ค่ะแล้วก็ทำงานอยู่ในปั๊มเนี่ยนะฮะค่ะก็ใฝ่ฝันเอาไว้ว่าวันหนึ่งฉันต้องเป็นเจ้าของปั๊มให้ได้ตอนนั้นคือไปเป็นเด็กปั๊มที่ซิดนีย์ไปเป็นเด็กปั๊มก็คืออยู่ตรงแคชเชียร์เก็บตังค์ทุกวันทุกวันทำงานตั้งแต่คืนเดียวเนี่ยจนเจ้าของพอรักให้ทำ3คืน แล้วก็เก็บตังค์มาเรื่อยๆแล้วก็มีความรู้สึกว่าตายตายทำไมเจ้าของเขารวยดีจังเลยเนาะเราก็อยากจะมีอย่างนี้บ้างแต่ก็จะไม่เดินทางลับใดๆทั้งสิ้นก็เลยคิดว่าฉันจะต้องเข้มแข็งต่อสู้แล้วก็คือฟันฝ่าขยันได้ด้วยตัวเองก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ติดใจมาโดยตลอดเลยพอเวลามาที่นี่ปุ๊บเห็นพื้นที่15ไร่แล้วก็เลยคิดว่าเอาละถึงเวลาละสร้างปั๊มซะเลยแล้วก็ไม่ได้ทำที่เดียวทำสองฝั่งซะเลยแล้วมีสะพานลอยเชื่อมจบคือพูดง่ายๆว่าทำไมรู้ไหมอยากนักก็บันดาลใจไปเลยหมายถึงว่าเป็นความใฝ่ฝันเราที่เราอยากจะเป็นเด็กปั๊มตอนที่เราไปเป็นเด็กปั๊มก็เลยเปิดปั๊มทั้งสองฝั่งเป็นของปตท. อเมซอนทั้งสองฝั่งแต่กลุ่มนี้เป็นกลุ่มธุรกิจที่อยู่ภายใต้ JKN Landmark คือมีอะไรบ้างนะครับอย่างที่หนึ่งคือ JKN Global Media จำกัดมหาชนคือเข้าตลาดหลักทรัพย์ไปเรียบร้อยแล้วมูลค่าก็ตอนนี้ก็ประมาณเกือบหมื่นกว่าล้านนะคะแล้วก็เป็นนักค้า Global Content เบอร์หนึ่งของไทยกำลังจะเป็นเบอร์หนึ่งของ CRMV และ Southeast Asiaกลุ่มที่2ก็คือเป็นกลุ่ม Living Network ก็คือว่าเป็นกลุ่มบริษัทที่ซื้อกลับมาจากทาง JMM Grammy กลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่ม Landmark พื้นที่15ไร่ตรงนี้แหละค่ะทั้ง3กลุ่มนี้อยู่ภายใต้ JKN Global Holding Singapore ธุรกิจแรกหรือว่างานชิ้นแรกที่ทำที่จบการศึกษาแล้วกลับมาก็อยู่ในร้านวิดีโอ ST Video เนี่ยแหละค่ะก็ถ้าเราเคยได้ยิน G-Sen Concert ใช่แต่พอเวลามันมาถึงทางตันพอสมควรน่ะตอนนั้นคือแอนกลับมาตอนอายุ20นะฮะก็บอกกับตัวเองว่าเราไปเรียนรัฐศาสตร์มาดู BBC ทุกวันเลย มันน่าจะต้องมีอะไรดีๆเข้ามาอยู่ในร้านเนอะ อยู่ในบริษัทซึ่งตอนนั้นก็เปิดเป็นบริษัทแล้วนะคะบริษัท ST Video จำกัดก็เลยติดต่อ BBC ชิ้นแรกคือ Walking with Dinosaurs ไดโนเสาร์อัศจรรย์เนี่ยแหละก็เลยทำขึ้นมาปุ๊บแล้วกลายเป็นว่าขายไม่ได้เลย ตกใจโปรเจกต์แรกเจ๊งค่ะเครียดทำยังไงดีอ่ะไม่หลับไม่นอนดูทีวีกลางคืนไปเรื่อยๆเลยเห็นจอร์จกับซาร่าทำไมมันขายอยู่เครื่องเดียวเนี่ยก็เลยแบบติดต่อเข้าไป อันนี้ทำได้ไม่ได้เดี๋ยวลองดูกันก็ไปแล้วก็บอกว่าทำอัดเป็นม้วนวิดีโอแล้วลองขายดูมิติใหม่แบบเนี้ยมันน่าจะทำได้เขาก็บอกเขาไม่มีอะไรจะเสียเพราะเขามีสินค้าอยู่ข้างอย่างเดียวลองขายดูเลยค่ะ1ล้านตลับมีเงินเหลือในชีวิตตอนนั้นตอนอายุ20 10ล้านบาทแล้วหูค่ะแอนเป็นคนคิดทำอะไรที่คนอื่นเขาไม่ทำแตกต่างเลยแตกต่างแล้วคือเอาตุ่มไปรองก่อนฝนจะตกคือถ้าใครยังไม่ได้คิดกับดีสิทำไมเราคิดว่ามันเป็นโจทย์ยากล่ะการที่คนอื่นยังไม่ทำนั่นแหละคือคีย์สักเซสของเราใช่คือการที่เราต้องทำก่อนคนอื่นไปยึดหัวหาดก่อนคนอื่นแต่กลับแปลกว่าคนส่วนใหญ่ 95% ทำตามใครทำอะไรทำตามกันหมดเลยสิ่งที่แอนทำก็คือว่าพิสูจน์มาแล้วว่าคุณต้อง think outside the box เหตุการณ์ทุกอย่างบนโลกพอเวลามันเกิดขึ้นเนี่ยมันสอนคุณหมดเลยนะแต่ถึงจุดนึงเราก็บอกว่าเอ๊ะทำไมขายเฉพาะวิดีโอเนาะVCD ก็ขาย DVD ก็มาซื้อสิทธิ์ทีวีมาแล้วเอามาปล่อยคนอื่นบ้างดีกว่าเอามาให้ตามช่องทีวีบ้างดีกว่าจนเราเข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ไปตาม international market ทั้งหลายคืองานตลาดทั่วโลกจนเข้าใจอย่างนี้ค่ะว่าไอ้สิ่งที่เราขายอยู่เนี่ยตลอดทั้งชีวิตตั้งแต่เราเกิดมาลืมตามองดูโลกเนี่ยมันไม่ใช่ม้วนวิดีโอนะมันเป็นสิ่งที่อยู่ในม้วนวิดีโอมันคือคอนเทนต์ก่อนจะได้คำนี้5ปีผ่านไปเชื่อป่ะมันคือคอนเทนต์เลยกลายเป็นว่าเอ้ยยังไม่มีใครค้าคอนเทนต์นี่หว่าในประเทศไทยแล้วไอ้ตรงค้าคอนเทนต์เนี้ยพอตอนหลังพอทีวีดิจิตอลเกิดขึ้นมากมายแล้วเนี่ยเราก็จะไปค้าตามทีวีดิจิตอลต่างๆเป็นคนเอาหนังชุดพลุเลยอินเดียเข้ามาทำให้ดังเป็นผู้แตกเป็นแค่หนึ่งประเภทของสินค้านะจริงๆแล้วเนี่ยคือแอนทำเกาหลีมาดังทุกเรื่องเลยค่ะแล้วก็คือสารคดีทุกอย่าง BBC Discovery National History Channel เป็น Global Content มากที่สุดในประเทศไทยถ้าไปเปิดดูในบาลานซ์ชีทเพราะเนื่องจากว่าเป็นบริษัทมหาชนนะครับประมาณ 1,300-1,400 ล้านมันอยู่ในนั้นหมดเลยเชื่อไหมว่ามันมาจากไหนมันมาจากการเดินทางอะถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณแอนมีวิธีการเลือกคอนเทนต์อย่างไรว่ามันจะดังในเมืองไทยหรือไม่ตรงนี้มีวิธีการไหมใช้หัวใจเลือก อย่าใช้สมอง จริงๆเหมือนความรักอย่าใช้สมองมากบางครั้งใช้หัวใจคอนเทนต์มันเป็นอาหารอารมณ์คนถ้านั่งดูแล้วชอบเราต้องคิดว่าคนชอบแล้วคนหลงเป็นยาเสพติดทางสายตาเพราะอะไรนั่งดูอ่ะ
เราจะรู้แล้วเราก็จะรู้สึกว่าอันเนี้ยมันจะดังหรือไม่ดังก็ตามแล้วเราต้องเป็นแล้วเราต้องดูมาเยอะเที่ยวบินเราต้องเยอะไงเราถึงจะเลือกได้ซึ่งตอนนี้คุณแอนก็ยังเป็นคนเลือกเองใช่คือเรามีคู่แข่งไหมไม่มีเพราะเราปิดทางไว้หมดทุกอย่างโมโนโปลีเป็นเจ้าแม่กินรวบถ้าอย่างนั้นเนี่ยโหมากมายขนาดนี้แล้วคุณแอนตรงเนี้ยไอ้15ไร่ตรงเนี้ยที่วันเนี้ยแจนจะมาสัมภาษณ์คุณแอนเนี่ยนะเรานัดกันที่แกลเลอรี่ใช่ไหมไปดูกันนะอ๋อเราไปดูแกลเลอรี่กันดีกว่าเป็น personal collection โอ้โหเวลาเดินทางทั่วโลกปุ๊บก็ไม่มีอะไรทำแล้วฮะซื้อแต่ของประติมากรรมศิลปกรรมภาพวาดเก็บสะสมรู้จะเอาเงินไปทำอะไรเนาะตามีบางอาจแต่ก็แค่ร้อยกว่าล้านนะโอ้โหอยากเห็นอยากเห็นพาไปดูหน่อยโอเคเชิญค่ะค่ะก่อนที่จะไปชมแกลเลอรี่และเรื่องราวของคุณแอนกันต่อเราไปพบกับเรื่องราวดีๆจากปตท.กันสักครู่แล้วกลับมาชมกันต่อช่วงหน้าครับสนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนแอนคะเรามาถึงแกลเลอรี่สะสมของคุณแอนแล้วเนี่ยอยากให้คุณแอนแนะนำว่าภายในแกลเลอรี่มีอะไรบ้างค่ะนี่คือเชคเอนแกลเลอรี่สารยาคือปกติแอนเนี่ยเป็นคนเดินทางทั่วโลกอยู่ตลอดเวลาก็จะเห็นแรงบันดาลใจในนี้มีอะไรก็คือมีของชอบของสะสมก็ประมาณมูลค่าร้อยกว่าล้านร้อยกว่าล้านเองเหรอคะก็ประมาณนั้นแบบเยอะมากแบบว่าเบาๆก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะของมาจากอินเดียมาจากแถบยุโรปนะคะพอเวลาเดินทางไปไหนก็แล้วแต่ก็คือพอเราชอบปุ๊บก็คือซื้อเก็บหมดเลยเพราะฉะนั้นก็เลยส่วนใหญ่จะเป็นอะไรร้อยกว่าล้านเนี่ยก็เนี่ยแหละคือแกลเลอรี่ก็คือเพนติ้งคือพวกสคริปเจอร์คือในส่วนของตัวพวกรูปปั้นทั้งหลายนะคะแล้วก็คือของประติมากรรมที่มาจากทั่วโลกคือครั้งล่าสุดเนี่ยก็คือไปกรีซก็เหมามาเยอะมากนะคะไปอินเดียทีไรเนี่ยก็คือว่ามาประมาณสัก 2-4 คอนเทนเนอร์ทุกๆครั้งชุดเสื้อผ้าที่เป็นสารีนี่ก็คือว่าเป็นจุดแรงบันดาลใจของคุณแอนก็แต่งตัวเป็นชุดไทยอินเดียเลยนะทุกวันเลยนะคะตอนนี้คือแบบแต่งอย่างนี้นะคะนอนที่บ้านค่ะสวยมากเป็นศิลปะของอินเดียเลยนี่คือแบบว่าชุดของอินเดียเนี่ยคือแอนนำมาใส่ก็คือทุกวันแล้วตอนนี้นะคะก็คือพูดง่ายๆว่าพอเวลาไปอินเดียปุ๊บเนี่ยก็คือว่าชอบเสื้อผ้ามาชอบเสื้อผ้าคือตอนนี้เสื้อผ้าของแอนเนี่ยส่วนใหญ่มาจากอินเดียทั้งหมดสวยมากค่ะทุกวันนี้เลยค่ะเพราะเราถือว่าเราชอบมากคนสวยใส่อะไรก็สวยนิดความสวยเนี่ยมีแววมาตั้งแต่เด็กหรือเปล่าเราไปนั่งคุยกันหน่อยดีไหมคุณแอนเพราะว่าท่าทางคุณแอนแบบโอ้โหเล่ายาวค่ะนะคะแอนคะก็มาปักหลักอยากฟังเรื่องราวคุณแอนตอนเด็กๆเนี่ยเป็นยังไงคะที่เล่ามาสักครู่นี้จอนอยู่อเมซอนก็คือว่าอยากเป็นเจ้าของปั๊มตั้งแต่เด็กเพราะว่าพอเวลามีโอกาสไปเรียนหนังสือที่ออสเตรเลียที่ซิดนีย์ก็ไปเป็นเด็กปั๊มก็เป็นแคชเชียร์เนี่ยคืออยู่ในตัวคาลเทคโรสเบย์ซึ่งแบบว่าเป็นคนต่อสู้กับชีวิตมากนะคือนั่งรถเมล์ไปเรียนหนังสือแล้วก็คิดว่าชีวิตฉันต้องดีที่สุดให้ได้ไปย่านคนรวยเลยฮะลงไปตรงโรสเบย์บอกถามว่านั่งรถเมล์ไปย่านคนรวยที่สุดของซิดนีย์อยู่ไหนบอกอยู่ตรงเนี้ยลงเลยแล้วก็เดินไปแต่ละปั๊มแต่ละร้านอาหารซึ่งแบบแทบไม่มีอาหารไทยคือไม่มีเลยตรงนั้นน่ะก็เข้าไปแล้วก็คือไปของานเขาปรากฏว่าได้ก็เลยปรากฏว่าก็เลยกลายมาเป็นเรื่องราวที่เห็นกันอยู่เนี่ยแหละฮะจริงๆมันก็คือเป็นเรื่องของการที่เรารู้ตัวตนตั้งแต่เด็กแล้วเราก็อยู่กับสถานที่ที่เรียกได้ว่าเป็นโรงเรียนชายเนี่ยแต่เราอ่ะแสดงออกที่พอเหมาะพอสมแล้วก็คือก็เป็นคนเรียนเก่งแต่เด็กแล้วก็เป็นนักกิจกรรมแต่เด็กเพราะฉะนั้นพอเวลาทุกคนเห็นเนี่ยก็คือเกิดจากความศรัทธาเกิดจากความเคารพเลื่อมใสประมาณอย่างนั้นมากกว่าในความเก่งของเราแล้วก็คือมันก็เลยกลายเป็นที่มาของการเป็นหัวหน้าตลอดเวลาฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นที่ยอมรับแล้วก็คือตัวเรามีความรู้สึกว่าเราอ่ะไม่เหมือนคนอื่นเราแปลกแตกต่างใช่ไหมคะแล้วก็คือถูกล้อมาตั้งแต่เด็กแต่เราเปลี่ยนเนี่ยแรงกดดันให้กลายเป็นแรงผลักดันจนกลายเป็นเรื่องราวของการที่ว่าเราต้องกลายเป็นที่หนึ่งให้ได้ทุกๆประเภททุกๆอย่างก็เลยกลายเป็น public speaker ก็อย่างที่เรียนไปนะคะว่าฉันจะเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์เพราะว่าการที่เราขึ้นบนเวทีแล้วเราพูดเนี่ยมันคือการปลดปล่อยของเรามันคือการบอกให้กับคนทุกคนทั้งฮอลล์ได้รับทราบว่าฉันคิดอ่านอย่างไรและคนเนี่ย
เราจำภาพแรกๆได้ว่าตอนที่เราประมาณอยู่ม .1 ม .2 เนี่ยแล้วเราไปแข่งเนี่ยครั้งแรกๆเนี่ยคือเราได้ถ้วยรางวัลชนะเลิศหมดทุกอย่างเลยแข่งอะไรตัววาทีโอ้ไปรายการอะไรรู้ไหมตัวคารุมัธยมศึกษาโอ้ดังมากสมัยก่อนของคุณแอร์กนิกาใช่แล้วคือเขียนจดหมายไปเองไปดูเองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยสรุปว่าสิ่งทุกสิ่งอย่างที่คุณแอนทำมาเนี่ยมันมากมายแล้วก็ประสบความสำเร็จไปทุกๆอย่างที่ตั้งใจทำใช่ทั้งนั้นเนี่ยอยากจะรู้ว่า Key to Success ของคุณแอนที่ทำให้กุญแจดอกใดที่ไขความลับสู่ความสำเร็จในการที่จะมีความสำเร็จในทุกๆด้านคืออะไรความจริงใจค่ะ sincerity คำเดียวเป็นคนจะไม่โกหกตัวเองคือพอเวลาถ้าเกิดอะไรขึ้นปุ๊บจะนั่งนิ่งๆแล้วก็วิเคราะห์เกิดอะไรขึ้นแล้วก็วิเคราะห์ไปสู่ต้นตอของเรื่องนี้แล้วต้องรู้ให้ได้ว่ามันเกิดอะไรแล้วก็ทำให้มันดีขึ้นโดยที่แอนเนี่ยเป็นคนที่คิดบวกแล้วก็จะส่งเสริมสิ่งที่เห็นอยู่ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีเนี่ยเราทำให้เป็นเรื่องดีหมดนะหรอแล้วเราก็เป็นคนมุ่งมั่นตั้งใจทำงานคือเป็นคนที่เขาเรียกได้ว่าแอนจริงๆล้มมาหลายรอบนะจริงเหรอกว่าจะมาตรงนี้โอ้แต่ตอนล้มเป็นยังไงรู้สึกอยากให้แรงบันดาลใจคนมากกว่าว่าคือมันไม่ได้มาง่ายคือคุณพ่อคุณแม่ก็สร้างมาให้ระดับหนึ่งค่ะแล้วก็เมื่อ15ปีก่อนนี่ก็คือว่าคุณพ่อคุณแม่ก็คือเลิกทำงานเลยกลายเป็นว่าเราอะต้องยืนหยัดไปด้วยตัวเองแต่กับน้องสาวทำงานกันมาปุ๊บคือมันเป็นความเข้มแข็งที่มันสะสมมาเรื่อยๆคือแอนเป็นคนเจออุปสรรคอะไรก็แล้วแต่มันเป็นวิชาชีวิตแอนจะไม่เคยคิดว่าเฮ้ยทำไมเจออีกแล้วทำไมเหนื่อยจังไม่อยากทำไม่คิดลบเอ้ยเจออย่างนี้อีกแล้วทำไมชีวิตซวยจังอย่างนั้นอย่างนี้คือคุณคิดอย่างเงี้ยแย่มาก แย่ที่สุดแล้วคุณแอนคิดยังไงอ่ะสมมติเจออุปสรรคเจอสิ่งที่ขอบคุณมากเลยอุตส่าห์บอกวิชาชีวิตฉันจะได้ฉลาดขึ้นเก่งขึ้นอุ้ยขอบคุณมากเลยอุปสรรคเจอกลับเข้ามาอีกแล้วอุ้ยขอบคุณมากเลยคนประเภทนี้เจอได้มันมีอยู่บนโลกด้วยนะทำให้เรามีความรู้สึกว่ามันทำให้เราแกร่งขึ้นแกร่งขึ้นแล้วก็คือเข้าใจโลกอ่ะเข้าใจคนขึ้นใช่ไหมมันเป็นต้นทุนชีวิตที่สะสมขึ้นเรื่อยๆขอบคุณจนกลายเป็นความสนุกนะที่เจออะไรหลากหลายที่เจอคนหลากรูปแบบแล้วก็คือเจอวิชาชีวิตที่แบบมันแตกต่างกันไปฉะนั้นเนี่ยมันคือแรงบันดาลใจอย่างที่แอนเรียนให้ทราบต้องบอกว่าถ้าอยากจะประสบความสำเร็จนะคะคุณต้องมุ่งมั่นและไม่เคยหยุดฝันของคุณคุณต้องปักธงแอนเห็นหลายๆคนเดี๋ยวก็เปลี่ยนความฝันเปลี่ยนแรงบันดาลใจเปลี่ยนโจทย์เปลี่ยนอาชีพแอนกล้าบอกได้เลยนะคุณต้องปักธงตั้งแต่วันนี้ถ้าคุณอยากจะเป็นที่หนึ่งทางด้านไหนคุณทำคุณอย่าเปลี่ยนโจทย์แล้วคุณทุกคนต้องรู้ตั้งแต่เด็กจริงๆแอนบอกเลยนะไม่เกิน15ต้องรู้แล้วอยากจะเป็นอะไรเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆต้องเข้มแข็งค่ะค่ะวันนี้นะคะก็ได้เคล็ดลับที่ดีเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จที่สามารถนำไปใช้ได้นะคะวันนี้ค่ะต้องขอบพระคุณแขกรับเชิญของเราที่ให้แรงบันดาลใจกุญแจสู่ความสำเร็จที่ทุกๆคนเอาไปปรับใช้ได้แน่นอนค่ะขอบพระคุณคุณแอนมากค่ะสวัสดีค่ะแอนเป็นคนคิดทำอะไรที่คนอื่นเขาไม่ทำคือเอาตุ่มไปรองก่อนฝนจะตกคือถ้าใครยังไม่ได้คิดกับดีสิทำไมเราคิดว่ามันเป็นโจทย์ยากล่ะการที่คนอื่นยังไม่ทำนั่นแหละคือคีย์สักเซสของเราคุณผู้ชมสามารถร่วมสนุกตอบคำถามท้ายรายการ Key to Success คำถามมีอยู่ว่าในตอนที่คุณแอนเรียนอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียคุณแอนเคยทำงานอะไรข้อ1เด็กปั๊มข้อ2เด็กเสิร์ฟคุณผู้ชมสามารถโทรศัพท์เข้ามาตอบคำถามหรือเข้ามาตอบในแฟนเพจรายการ2ท่านแรกที่เข้ามาตอบคำถามถูกและ3ท่านแรกที่เข้ามาตอบคำถามถูกในแฟนเพจรายการ Key to Success รับของรางวัลเป็นบ็อกเซตภาพยนตร์สารคดี My King รับไปเลยไม่ต้องลุ้นส่งฟรีถึงบ้านนะครับเราแปลกแตกต่างใช่ไหมคะแล้วก็คือถูกล้อมาตั้งแต่เด็กแต่เราเปลี่ยนเนี่ยแรงกดดันให้กลายเป็นแรงผลักดันจนกลายเป็นเรื่องราวของการที่ว่าเราต้องกลายเป็นที่หนึ่งให้ได้ทุกๆประเภททุกๆอย่างก็เลยกลายเป็น public speaker ก็อย่างที่เรียนไปนะคะว่าฉันจะเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์เพราะว่าการที่เราขึ้นบนเวทีแล้วเราพูดเนี่ยมันคือการปลดปล่อยของเรามันคือการบอกให้กับคนทุกคนทั้งฮอลล์ได้รับทราบว่าฉันคิดอ่านอย่างไร